มาต่อกันที่เรื่องของการจัดสอบยูเน็ตค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการย้ำชัดให้สทศนำร่องการจัดสอบยูเน็ตในส่วนของภาคภาษาอังกฤษนะคะเพื่อนำไปสู่การพัฒนาระบบการสอนภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัยรวมถึงประโยชน์ต่อนักศึกษาในการสมัครงานนะคะและเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณารับคนเข้าทำงานซึ่งไม่ใช่เป็นเพื่อไปการประเมินผลคุณภาพของมหาวิทยาลัยค่ะจากกรณีที่กลุ่มนิสิตนักศึกษา27สถาบันออกมาคัดค้านการจัดสอบแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติระดับอุดมศึกษาหรือยูเน็ตของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติหรือสทศความคืบหน้าล่าสุดทางนายจตุรนต์ฉายแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าการนำร่องสอบยูเน็ตในปี2557นี้สทศจะจัดสอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษเพียงวิชาเดียวก่อนซึ่งจะเน้นไปที่ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและไม่เป็นการบังคับให้นักศึกษาทุกคนต้องมาสอบขึ้นอยู่กับความสมัครใจของแต่ละคนโดยการสอบลักษณะดังกล่าวนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นรวมทั้งจะไม่มีการประกาศผลให้ผู้อื่นรับรู้นอกจากตัวผู้สอบเองทั้งนี้สำหรับการจัดทดสอบภาษาอังกฤษที่จะเกิดขึ้นนี้ก็เพื่อเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยภาพรวมของแต่มหาวิทยาลัยเนื่องจากที่ผ่านมาพบว่าการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของประเทศไทยล้มเหลวอย่างมากโดยเฉพาะทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารขณะเดียวกันนักศึกษาที่มาสอบยังสามารถนำคะแนนไปใช้เป็นประโยชน์ในการสอบโทเฟลได้ทั้งในและต่างประเทศตลอดจนใช้เพื่อการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหรือแม้กระทั่งเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาคัดบุคคลเข้าทำงานในสถานประกอบการต่างๆก็จะทำให้เราจะรู้ว่าการจัดการศึกษาของมหาลัยต่างๆในส่วนของภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นอยู่อย่างไรเรียนแล้วใช้การได้ไหมถ้ามหาลัยในสนใจก็เข้ามาร่วมแล้วก็นักศึกษาสนใจก็มาเข้ามาสอบโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแล้วก็ไม่ต้องเอาไปให้ใครดูนะครับคือเก็บเอาไว้ถ้าจะอยากรู้ว่าตัวเองสอบแล้วได้ผลยังไงคือมีความสามารถในการสื่อสารแค่ไหนก็เอามาเก็บไว้แล้วก็อาจจะเป็นประโยชน์ในการที่ถ้าจะคิดจะไปสอบ TOEFL สอบภาษาอังกฤษในประเทศต่างๆที่ประเทศอื่นเขาจัดก็จะเป็นประโยชน์แต่ว่าถ้าหากว่ามหาลัยที่จะรับนักศึกษาระดับปริญญาโทในประเทศไทยก็ดีบริษัทต่างๆก็ดีนะครับต้องการจะใช้ผลสอบยูเน็ตเพื่อช่วยไปใช้ประกอบในการพิจารณารับคนเข้าเรียนต่อหรือรับคนเข้าทำงานก็สามารถใช้ได้ก็เป็นเรื่องดีสำหรับผู้เข้าสอบแล้วก็ไม่ได้เป็นเรื่องเสียหายอะไรสำหรับผู้ที่ไม่ได้สอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวเพิ่มเติมอีกว่าส่วนการสอบยูเน็ตเพื่อนำไปเป็นส่วนหนึ่งในตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษารอบ4พุทธศักราช2559ถึง2563ในอีก3วิชาได้แก่การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารการใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการดำรงชีวิตการรู้เท่าทันสื่อและการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาและการคิดอย่างมีวิจารณญาณยืนยันว่ายังจะไม่ดำเนินการในปีนี้อย่างแน่นอนค่ะ